คืนนั้นลุงเห็นคุณพระคำปันดูรีบร้อนแปลกๆลุงก็เลยตามมาดูพอมาถึงที่เรือนนี้ก็เหลือแต่ไอ้เสือนี่แหละที่นอนบาดเจ็บซ่อนตัวอยู่ในห้องพระลุงก็เลยรีบพาไปรักษาแล้วก็พาไปฝากญาติที่ชื่อแสนคำที่เมืองฉินพิงเมื่อพี่โตขึ้นอาแสงคำก็พาพี่ไปฝึกสมาธิกับอาจารย์โกสะท่านได้สอนมโนมยิทธิเพื่อให้พี่ถอดจิตออกไปตามหาน้องพี่ฝึกอยู่เป็น10ปีสุดท้ายพี่ก็ทำสำเร็จทำให้น้องได้กลับมาที่นี่แต่การที่ไอ้เสือมันทำแบบนี้มันก็ต้องแลกด้วยอายุไขของตัวมันเองทุกครั้งที่มันถอดจิตออกไปอายุไขของมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆไอ้เสือไม่ต้องร้องนะพี่ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้เราได้อยู่ด้วยกันต่อไปนี้พี่จะเป็นคนดูแลน้องเองจะไม่มีใครมารังแกน้องได้แล้วผีลมตนนั้นล่ะคะทำไมหน้าเหมือนกับใช่ผีลมต้นนั้นคือพ่อของเราเองวิญญาณของพ่อถูกอาคมของพวกมันจองจำทำให้ไปผุดไปเกิดไม่ได้พี่เลยใช้อาคมทำให้พ่อเป็นผีลมพ่อจะได้ไม่ลำบากส่วนแม่พี่ยังตามหาไม่เจอในนี้หรอคะการที่เป็นผีลมก็คือสิ่งที่ดีที่สุดของพ่อเองแล้วแหละนางหนูถ้าหากปล่อยให้มันเล่ร่อนออกไปก็อาจจะถูกคนที่มีวิชาอาคมจับตัวเอาไว้ไปเป็นข้าทาสรับใช้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแล้วเมื่อไหร่พ่อถึงจะหลุดพ้นจากตรงนี้สักทีล่ะคะพ่อเองตายก่อนอายุไขและมันก็จะต้องอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดอายุไขจริงๆของมันถ้าอย่างนั้นเราเรียกคุณพระคำปันมาถามดีไหมครับว่าใครเป็นผู้ร้ายฆ่าทุกคนในคืนนั้นอาคมของพวกมันทำให้พ่อฆ่าพูดไม่ได้ข้าเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครกันที่มันทำกับครอบครัวข้าถึงเพียงนี้หลวงตาทราบไหมคะข้าก็ไม่ได้ล่วงรู้ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างรู้แต่ว่าใครเป็นคนบงการรู้แต่ว่าตัวการเรื่องนี้คือผีปอบชื่อว่าไอ้พลายเพชร